ฮัลโหลสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาอบรมการขับขี่มอไซค์บิ๊กไบค์ในคอร์สสุดท้ายของแอดวานแล้วนะครับผมก็นี่ผมก็อยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าแล้วตอนนี้เขายังจัดทำสนามไม่เสร็จนะก็ดูกันอันนี้ผมมาสายใน9โมงแต่ว่าวันนี้คนน้อยนะแอดวานเขาบอกว่าจะเป็นการขับที่ยากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอที่ยากขึ้นของเขาอะเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าคือบรรยากาศฝนดูดิฝนมันจะตกอ่ะแต่ถ้าที่ต่างจังหวัดที่บ้านผมสุพรรณเงี้ยตกแล้วนะที่กทมยังไม่ตกนะตอนที่ขับรถมาก็มีปอแปะบ้างนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะถ้าฝนตกนี่ก็ฟาวเลยนะเนี่ยตอนนี้ครูฝึกเขาก็ได้ทำการแบบฝึกเลี้ยวรถฝึกตั้งกลวยอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมพร้อมสำหรับลูกศิษย์ที่จะลงสนามกันแล้วนะครับพอขับรถไปขับรถมามันก็สนุกนะการเข้าโค้งอะไรพวกเนี้ยโคตรมันเลยว่ะจะบอกว่าโคตรมันเลยลมดีมากเลยวันนี้นะครับผมลมดีอากาศชื้นชื้นไม่เย็นแต่ชื้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ากิจกรรมที่จะต้องทำวันนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกเป็นทีละช่วงๆนะครับผมว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสกิลแอควานนะครับผมจากศูนย์ Honda Big Win คอร์สสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าคอร์สนี้ค่อนข้างจะยากนะยากที่สุดละโอเคก็บัตรใบสุดท้ายที่เราได้มาฟรีในการอบรมนะครับผมอันนี้บรรยากาศสนามใหม่นะครับก็จะเป็นเน้นทางตรงแล้วก็วิ่งเข้าโค้งด้วยความเร็วก็รถก็มาเยอะอยู่เหมือนกันวันนี้ตอนนี้ก็ครูฝึกทดสอบสนามอยู่นะครับผมก็ตอนนี้บรรยากาศก่อนลงสนามนะครับฟ้าครึ้มมากฝนจะตกเยอะนี่ตกไปแล้วรอบหนึ่งคือสนามเปียกมากเลยเห็นไหมสีเข้มโอ้สุดยอดเลยอ่ะนี่ก็มีคนมาร่วมกันค่อนข้างเยอะเห็นเขาว่าประมาณ50คนที่ลงชื่อไว้แต่ที่ผมลงไว้เห็นประมาณ47คนนะครับด้วยโอ้โหสวยมากเลยฝนตกว่าได้ขี่รถฝนตกแน่เลยวะบรรยากาศด้วยฝนตกแน่โอ้ยลมพัดกวยแบบเสียทรงสนามเลยว่ะได้ไปได้สักพักนะครับฝนตกแล้วเรียบร้อยตอนนี้สนามเปียกทำอะไรไม่ได้ก็เปียกอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้สนามเปียกสถานการณ์ตรงนี้นะมาฝึกนะครับมาฝึกสองเรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการใช้เบรก ABSนะครับเบรก ABS ครับรถโดยปกติของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น650หรือว่า500ซีรีส์นะฮะมีระบบป้องกันล้อล็อกมาติดตั้งมาให้ด้วยทั้ง2ล้อนั่นก็คือระบบ ABS ถูกต้องไหมครับแต่ทีนี้มีรถใครที่ ABS ไม่ทำงานหรือจงใจเอาออกมีไหมมีใครถอด ABS ออกมีไหมครับมีไหมหรือว่าไฟ ABS โชว์ขึ้นตลอดเลยวิ่งแล้วไฟ ABS ไม่ดับเลยมีไหมโดยปกติวิ่งแล้วต้องดับนะครับนะไม่มีนะต้องการความมั่นใจตรงนี้ก่อนมีไหมมีไหมอาทิตย์แบบนี้แปลว่าทุกคน ABS ทำงานได้ปกตินะถูกต้องนะใครไม่มั่นใจบ้างครับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนะฮะผมต้องการความมั่นใจเดี๋ยวแต่ใคร ABS ชำรุดนะเออร์เลอร์มีไฟ ABS โชว์อยู่ตลอด
จะเป็นอันตรายต่อการฝึกนะเนื่องจากว่าตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำนะครับเรื่องที่เราจะสอนกันเนี่ยก็คือเราจะสอนการใช้งานนะฮะเบรก ABS ให้มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวิ่งมามันมีความเร็วอยู่แล้วเราไม่ได้ขี่กันจ๊อกๆอยู่แล้วมันมีความเร็วในการฝึกอยู่พอสมควรนะครับวิ่งมาก็ต้องมีประมาณ50บวกลบแหละนะฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยนะ ABS ของทุกคนต้องทำงานนะครับต้องทำงานเป็นปกตินะครับก็ทุกคนคงจะพอทราบนะครับว่า ABS เนี่ยนะฮะมันจะทำงานนะต่อเมื่อรถเกิดอาการล้อต้องไหมครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถนนที่เปียกๆลื่นๆมีดินมีฝุ่นมีทรายเนี่ยมันจะไวต่อการทำงานนะคือระบบของมันจะคำนวณจะตัดการทำงานของเบรกอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันล้อล็อกนะแต่ถ้าถนนที่ปกตินะครับถนนที่เคลียร์ไม่เปียกไม่ลื่นไม่มีฝุ่นมีทรายมีค่าแรงสัมพันธ์ของถนนที่ดีมันก็จะทำงานได้ค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการของมันนะแล้วก็ในขณะนี้สภาพของเราที่กำลังฝึกอยู่นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะในการใช้เบรก ABS นะช่วงแรกเดี๋ยวครูขี่ให้ ABS ทำงานเลยฮะอาจารย์ท่านจะทักนะจะสาธิตให้ดูนะฮะก็คือจะขี่นะจะใช้เบรกจนถึงขั้น ABS ทำงานนะครับนะก็จะยกคันเร่งตรงนี้แล้วก็เบรกนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะความเร็วที่ใช้ก็ไม่มากเท่าไหร่นะประมาณไม่น่าเกิน60นะวิ่งบางเกียร์3นะเกียร์3ตั้งใจกดเลยนะฮะตั้งใจกดเลยนะให้ไปครับเราฟังอย่างนี้เราอาจจะดูไม่ออกแต่ถ้าเราขี่เราจะจับอาการได้ด้วยตัวเองมันจะมีอาการสะท้านเกิดขึ้นที่มือและเท้านะฮะถ้ามันทำงานทั้งสองเบรกนะถ้าน้ำหนักของมันได้นะฮะอาการจะมีอาการสะท้านขึ้นที่นิ้วมือเราหรือว่าที่ปลายนิ้วเท้าเรานะนะอาการเนี่ยนะมันจะสะท้านนั่นคือเป็นตัวที่วัดว่า ABS เนี่ยทำงานแล้วนะเกิดการเบรกหนักแล้วล้อเกิดอาการล็อกแล้วอ่ะนะช่วงท้ายได้ยินเสียงตั้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 งนี่คือ ABS ทำงานนะครับนะเราก็จะฝึกให้ ABS ทำงานเลยนะครับดีมากนะเห็นไหมถ้าได้เลขตรงๆจะบอกนี่ล้อปัดฟรีเลยครับแบบนี้นะครับพื้นที่ลื่นพอลองเล่นหนักๆเนี่ยหนักมือไปนิดไม่ต้องหนักมากครับครับเดี๋ยวตักมือไปนิดไม่ต้องกระแทกหนักมากครับล้อท้องฟรีอยู่แล้วครับดีดีนะครับพื้นที่ลื่นแล้วรถจะเสียการเอาขาลงได้นะเอาขาลงได้นะดีไหมนะครับแต่รถในระดับสปอร์ตบางตัวจะมีระบบตัวนึงที่เรียกกันว่าอะไรฮะทักชั่นคอนโทรลรถของเรามีไหมรถเก่ามีไอ้รถเก่าไม่มีรถใหม่มีใน650ใช่ไหมฮะนะตอนนี้ก็หมดเวลาช่วงเช้าแล้วพักเที่ยงแล้วนะครับผมก็คือสนามของช่วงเช้าวันนี้ก็จะหมายกับว่าเบรกเร่งเครื่องเบรกแล้วก็เพื่อให้ระบบ ABS มันทำงานแล้วก็กึ่ง ABS ทำงานโดยที่ก่อนที่ ABS จะทำงานก็คือให้เราชินกับการเบรกได้มีประสบการณ์ในการเบรกนะครับแล้วก็มันก็สนุกดีแต่ว่าวันนี้ฝนตกอะก็เปียกมากเลยวันนี้แล้วก็ช่วงก่อนพักก็จะมีการวิ่งเข้าโค้งปกตินะวิ่งเข้าโค้งปกติอ่ะก็โค้งก็จะค่อนข้างจะแคบแล้วก็เป็นเลข8นะครับผมมีโค้งเล็กโค้งใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราพักเที่ยงก่อนดีกว่าแล้วก็ดูตอนบ่ายว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อไปนะครับออกแคบในที่นี้ถ้าออกแคบได้ประมาณไหนตอนที่ถ้าวงนี้วงแคบตอนออกจะโค้งตอนจะออกก็มือแตะได้แค่อย่างเงี้ยแสดงว่ามันพอดีแต่ว่าถ้าตัวสุดท้ายถ้าวงเลี้ยวมันห่างไปครับมันออกกว้างมือก็จะไม่โดนครับมันจะวืดนะแสดงว่าวงเลี้ยวกว้างเกินนะเฮ้ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นทางใหม่ทางแบบแคบๆ
มันก็จะเลี้ยวยากขึ้นนะเนี่ยดูทางเมื่อกี้ครูคนเหมาอันนี้คอร์สการทรงตัวไปเร็วได้ก็ดีกระดาษขับครั้งใหญ่ทีรองเท้าสุดท้ายก็จะเหลือเนี่ยเออที่คือน้องก็ไปดูแต่ถ้ากินไม่เข้าไม่คนก็ยากแล้วเพราะว่าอีสานโอ้โหก็ฉะนั้นแต่งฟองแต่พับได้มากขึ้นมากมันเข้าหมดไม่ได้ไอ้ยายพอพี่เข้าไปเจอล็อกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอร์สการทรงตัวอันนี้เขาบอกว่าฝึกในที่ญี่ปุ่นแล้วแบบโคตรยากเลยว่ะ ดูแล้วโคตรยากเลยนี่ผมก็มาลองดูนะครับผมอันนี้เขาจะบอกแบบระดับง่ายตรงนี้จะเป็นเริ่มยากขึ้นแล้วก็สีเหลืองนั้นจะยากสุดก็เราก็จะมาฝึกกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงก็อย่างที่ผมให้ดูอ่ะครูฝึกเขาก็ขี่ให้ดูกันไปแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปฝึกกันต่อภาคบ่ายแต่วันนี้อากาศดีนะไม่มีแดดเลยท้องฟ้าแบบครึ้มมีเมฆตลอดเวลาเลยเจ๋งมาก ตอนนี้ก็ได้ทำการฝึกซ้อมนะครับผมระหว่างรอต่อคิวเราจะมีการซ้อมวนทางแคบคนดูก่อนใช่ไหมยากกว่าตรงเนี้ยผ่านอันแรกแต่อันสองไม่ผ่าน3รอบแล้วเนี่ยอัน3ผ่าน2รอบไม่ผ่านรอบ1นะครับผมโอ้ยโคตรมันเลยว่ะตอนนี้ก็ได้จบคอร์สแล้วช่วงบ่ายก่อนเลิกคอร์สก็มีการแข่งจับเวลานะครับก็มีคนที่ต่ำกว่านาที2คนนอกจากนั้นก็นาทีกว่า10โดยเฉลี่ยแล้วประมาณนาที10กว่าวินาทีแต่ผมวิ่งได้ประมาณนาที21เพราะว่าผมเอาขาลงพื้นเขาก็จะบวกไป3วินาทีครับนี่แล้วเราก็จะได้มาแล้วนะครับผมนี่คอร์สแอควานมันบอกว่าอะไรวะโปรแอควานครอสได้จบหลักสูตร3คอร์สแล้วของวันสุดท้ายแล้วโอ้โหขับมันมากเลยแล้วก็วันนี้ก็จะเน้นเข้าเกียร์ให้เร็วให้แรงแล้วก็เร่งเครื่องให้แรงแล้วก็เบรกแล้วก็ทรงตัวบาลานซ์แบบสโลว์บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยก็แต่รถผมสโลว์บาลานซ์ไม่ได้นะมันคอยจะดับเครื่องมันคอยจะดับต้องเร่งความเร็วให้ดีนะครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังว่าวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตกลับก่อนแล้วกันครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับบ้านเราจบหลักสูตร3คอร์สแล้วถือว่าสำเร็จโปรในการเริ่มขับขี่บิ๊กไบค์เริ่มต้นนะครับผมทุกคนก็เริ่มกลับกันแล้วมีก็เริ่มมีเซลฟี่ถ่ายรูปกันแล้ววันนี้ก็ลงเขาบอกว่าลงประมาณ50คนแต่ผมนับได้47คนแล้วก็มีคนกลับก่อนด้วยนะครับผมตอนนี้ถือว่าดีมากเลยเป็นเวลาโอเคเดี๋ยวเรากลับคอนโดก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายก็ขอสรุปของวันนี้นะครับที่กิจกรรมที่ผมได้ไปอบรมของสกิลแอควานนะแต่ยากจริงนะครับผมเพราะว่าก็สรุปตั้งแต่เช้าอ่ะก็จะคือการเข้าเกียร์ด้วยความเร็วสูงแล้วก็เบรกหยุดนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกไปตอนช่วงระหว่างคลิปเนี่ยก็คือก็จะมีการเบรกให้ ABS ทำงานแล้วก็กึ่ง ABS ทำงานก็คือถ้าเราจะรู้ได้ไงว่า ABS ทำงานแล้วก็เบรกไปแล้วพอเบรกไปมันก็กึกๆๆๆอ่ะถ้าอย่างเงี้ย ABS ทำงานจะลดความเร็วของรถเราให้ดีขึ้นนะครับผมคือเราเบรกหนักไงแต่ถ้าเกิดรถธรรมดาทั่วไปที่ไม่มี ABS น่ะคือถ้าเกิดเบรกปุ๊บล้อล็อกปั๊บตูดจะทรายเลยนะตูดทรายหรือไม่ก็แฮนด์แบบแข็งเลยอ่ะพอแข็งปุ๊บเราก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในการคอนโทรลรถก็คือเราจะไม่สามารถคอนโทรลรถได้นะแล้วก็จะเกิดคว่ำอ่ะผมเคยขี่เอาไม่ต้องรถยนต์นะแค่จักรยานช่วงไหนที่เบรกดีอ่ะล็อกปุ๊บเราวิ่งทางลูกรังอ่ะตูดสะบัดเลยอันนี้คือความเร็วไม่เยอะนะแค่จักรยานนะแล้วคิดดูดิบิ๊กไบค์บิดที120 150 160บางคนก็ทำคลิปวิดีโอบิดไป170ก็มีนะซึ่งผมว่าเฮ้ยมันขี่เร็วเกินไปหรือเปล่าอะโอเคคือแบบขี่เร็วแล้วมันเท่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับผมคงไม่เอาอะอย่างนั้นนะคือเราก็ขี่ด้วยความไม่ประมาทคือผมจะขี่ในระยะที่สามารถเบรกพ้นถ้ามีอะไรจู่โจมตัดหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถหักหลบแบบเอียงตัวได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุบัติเหตุมันจะสามารถเกิดขึ้นจาก
ความประมาทของเราหรือไม่ก็คนอื่นบางทีคนอื่นประมาทมาเจอเราเงี้ยเราก็เห็นแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขากระโจนเข้ามาเงี้ยอ่ะทีนี้ก็แย่เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดใครที่สนใจก็ลองไปอบรมกับศูนย์ฮองด้าอยู่เขามีกิจกรรมขี่เรื่อยๆนะเพราะว่าผมเจอบางคนอ่ะมาทุกกิจกรรมเลยก็มีมาแบบอบรมเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองแบบเป็นสิ่งนักแข่งที่แท้จริงอะไรแบบนี้แต่ผมก็มีนะคอนเนี้ยก็มีนะที่แบบว่าคือตอนที่ผมขับไปอ่ะปาดหน้าผมก็มีนะแบบบางทีก็แบบบางนิสัยเสียคือเราก็แบบเราก็เขาก็นิสัยเสียอย่างเงี้ยพอแต่ว่าพอปาดหน้าไปปุ๊บตกหลุมลื่นคว่ำอีกเงี้ยอ่ะเนี่ยคือความประมาทของเขาเราก็ทนไม่ได้เราก็ขับตามที่ครูบอกคือเราไม่ต้องเป็นรีบร้อนอะไรแบบนี้แล้วเราก็สามารถฝึกเองได้เหมือนกันนะฝึกเลี้ยวฝึกอะไรพวกเนี้ยนะมันจะแต่ถ้าเราไปฝึกที่มีครูฝึกการขับรถที่ดีอ่ะคือถ้าเราทำผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแนะนำเราดีการปล่อยคาร์ดการอะไรเงี้ยอย่างช่วงที่ผมเบรก ABS เงี้ยเขาก็จะพอผมลืมกำคาร์ดเงี้ยเขาจะบอกคาร์ดอย่าลืมพอเนี้ยเราก็จะหัดจนติดเป็นนิสัยด้วยอ่ะมันก็จะทำให้เราแบบเวลาเราขับรถออกท้องถนนจริงอ่ะมันก็จะมีประสบการณ์และมีประสบการณ์ที่ในการเบรกกระทันหันหรือว่ามีอะไรตัดหน้าหรือเบรก ABS กึ่งเบรก ABS แล้วเราควรทำยังไงถนนลื่นวันนี้จังหวะฝนตกพอดีเขาก็เลยเหมือนกับว่าให้เป็นถนนลื่นด้วยนะคือถนนที่แบบเปียกน้ำเบรก ABS แล้วก็พื้นกระเบื้องถ้าเกิดใครคอนโทรลรถไม่ดีบิ๊กไบค์นี่มันล้มสามารถทับขาหักได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกคอนโทรลรถแล้วก็วิ่งทางกระเบื้องอะไรพวกนี้มันก็จะลื่นดอกคือยางมันไม่เกาะถนนไงมันก็จะลื่นได้แล้วเราก็สามารถที่จะล้มแบบคว่ำเลยก็ได้เหมือนอย่างที่ตัวอย่างที่ครูฝึกเขาลองครูฝึกนี้ก็เก่งมากเลยนะคือแบบเขาสามารถทำตัวอย่างที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องได้ไม่ถูกต้องก็คืออาจจะล้มเสียท่าแต่ว่าเขาก็คอนโทรลของเขาปกตินะเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะคอนโทรลประมาณไหนได้นะครับผมแล้ววันนี้ก็ช่วงบ่ายมันก็จะขับโค้งแบบโค้งจะน้อยกว่าสกิลนะแต่ว่าแคบกว่านะครับผมโค้งเป็นเลข8ตัว L เยอะทางตรงบึ๊ดแบบเร่งเครื่องอ่ะวึ๊บแล้วก็เป็น L แล้วก็ฟึ๊บแล้วก็เป็นเลข8อย่างเงี้ยคือโค้งอันเนี้ยจะค่อนข้างเยอะเลยคือแบบว่าแล้วไอ้ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะไอ้สกิลสโลว์บาลานซ์อ่ะสกิลสโลว์บาลานซ์ที่เป็นกลวยเล็กๆอ่ะอันนั้นอ่ะแบบผมทำไม่ผ่านอ่ะอันที่2อ่ะไม่ผ่านแต่อันที่1กับอันที่3มาได้แต่เขาบอกอันที่3มายากยากมากแต่อันที่3อ่ะผมทำได้เพราะว่าระยะมันได้มั้งแล้วรถผมรีเบลตัวมันกว้างกว่าไงมันก็เลยไม่คือระยะรถผมว่าน่าจะเท่ากันแหละแต่ครูฝึกเขาทำได้แต่ผมทำไม่ได้อันนี้ก็แปลกแต่เห็นครูฝึกเขาบอกว่ามันต้องเอียงตัวด้วยนะเอียงตัวรถไม่งั้นมันไม่ได้เพราะว่าผมหันแบบตรงไงหันตรงพวงมาละไอ้แฮนมันสุดพอมันสุดเปาะมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะเหยียบกลวยนี่แหละประเด็นนี้แหละมันยากว่ะอันนี้แม่งยากจริงนะแอดวานเนี่ยใครแล้วสามารถไปโรงเรียนซ้ำได้นะเกิดใครที่ไม่ชัวร์อะไรพวกนี้แต่สำหรับผมก็คงพอแล้วคือซื้อบิ๊กไบค์มาแล้วก็ได้ความรู้อะไรมาเยอะแยะมากเลยนะสำหรับการอบรมคอร์สทั้ง3คอร์สเนี่ยนะครับผมก็โอเคก็จะฝากเพื่อนๆแบบให้ไปลองดูแล้วก็ลองหาข้อมูลอะไรเงี้ยสำหรับผมคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่แบบอาจจะเล่าเชิงทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ฟังกันนะครับว่ามันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราก็ให้มีความรู้ไว้แต่การขับรถน่ะอ่านหนังสือมันไม่ได้เว้ยมันต้องใช้ประสบการณ์จริงยิ่งเรามีชั่วโมงบินการขับรถที่มากขึ้นเท่าไหร่นะเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นในการระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมไม่ใช่ว่าพอเห็นรถว่างแล้วเราก็ขับรถยิงยาวไปวู๊ดเจอคนตัดหน้าเรียบร้อยชนสุดท้ายคนตายเราก็เดือดแล้วถ้าเกิดเรารอดเราก็เดือดร้อนถ้าเกิดเราไม่รอดก็เสียทั้งเราเสียทั้งครอบครัวเขาครอบครัวเราก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะกับการสูญเสียนะครับก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขับรถบิ๊กไบค์อ่ะบางทีเราต้องมีความรู้อย่าเฮ้านะครับผมเพราะว่าอย่าผมก็ไม่ได้แบบอยากแบบเหมือนว่าใครนะแต่แค่บอกว่าคือโอเคเราเฮ้าได้แต่ว่าเราเฮ้าในถนนที่มันแบบโล่งๆหรือว่าเป็นพื้นที่ที่แบบไม่มีรถไปมาอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่มีคนข้ามถนนหรือว่าเป็นซิ่งในโรงซิ่งแบบในพื้นที่
บกว้างๆแบบลานฟุตบอลอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยอ่ะจะเบิร์นรถจะอะไรก็แล้วแต่เราเลยแต่พื้นที่ที่ไม่มีคนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยู่บนท้องถนนเมื่อไหร่อ่ะผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนอ่ะมีความระมัดระวังในการขับขี่รถมอไซค์ทุกรุ่นทุกแบบรถยนต์ก็เหมือนกันนะรถยนต์บางทีผมขับมามอไซค์ปาดหน้าปุ๊บเราก็ต้องเบรกคือผมก็ต้องมองอ่ะบางทีมันมีจุดอับเราก็ต้องคอยหันมองด้วยนะคืออย่างว่าแหละเสาใบเขาเขียเขาก็จะเป็นมุมกว้างทดสอบเนี้ยพวกเนี้ยมันใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ดีมากเลยนะในการมุมมองของรถเนี้ยขี่มอไซค์ยิ่งความเร็วสูงยิ่งต้องมีสายตาที่กว้างไกลคือมองระยะไปไกลก่อนเลยว่าข้างหน้ามันมีอะไรมีหมาตัดหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีชนหมาเป้งหรือไม่ก็หักหลบหมาตายอีกหมารอดเราตายเงี้ยเหตุการณ์มันก็มีแบบเยอะแยะมากเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งแล้วมันก็จะเวลาผมอัพคลิปใหม่มันก็จะเด้งดึ๋งดังดึ๋งดังดึ๋งดังไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเผื่อมีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะไปลองเข้าแล้วก็ไปลองมาทำคลิปวิดีโอเป็นคอนเทนต์งานของผมมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า